สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่พุย Brent The Thai Kiwi พุย The Thai Kiwi Channel นะคะโอเควันนี้เป็นวันที่3แล้วที่ของคลิปนี้เนาะวันนี้เราเข้ามาในวานากาก็คือเราเพิ่งเช็คเอาท์จาก Albert Town นะคะก็วันนี้เราจะทำอะไรกัน What are we doing today? Puzzling World เรามา Puzzling World นะคะคือวันนี้อากาศค่อนข้างแบบขมุกขมัวนะแต่ Puzzling World เนี่ยเขาก็จะมี Indoor ก็คือพวก What do they have indoor? Illustration like... Puzzles Yeah เหมือนเป็นที่ถ่ายรูปที่เราไปถ่ายเดี๋ยวเราไปดูกันศึกษามาดีมากโอเคก็ตอนนี้รถที่จอดอยู่มีประมาณ 14-15 คันนะคะเราอยากจะรีบเข้าไปเพราะไม่อยากให้มันวุ่นวายมากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยFilm like yeah, okay. Thank you. Thanks. จุดนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะแบบค่อนข้างทำให้เรามึนนิดนึงนะคะ What? You're panicking. What? I'll beam you. Look. You do it. You're panicking. No, no, you stand there. You're panicking. What?Look like you bad, like yeah. I know, but. Oh shit! That's a bit weird, isn't it? Holy God! Con, มันมึนจริงๆเลยไหนเบนเอียงคือถ้าเกิดว่าต้องมาเล่นเองทุกคนว่ามันแปลกมากแล้วมันทำทุกคนเอียงไปหมดเลย I knowWhen did you stand like that? It's amazing. Yeah, you stand like that. My turn.Man, mm-hmm. Okay, here you go.
That's why you're so big. Here you go. Oh, look at that! Look, I just saw. Oh, my God. Feminine light. Wow! Oh! Oh, my God! Oh, my God. เอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงส่วนด้านนอกกันแล้วนะคะเรียกว่าเขาวงกตค่ะตรงนี้เขาก็จะบอกวิธีการเล่นนะคะง่ายๆเลยก็คือหาเสาสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงโดยไม่ต้องเรียงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายเนาะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงไปกันเลยโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดแรกแล้ว I think this is the red one blue อ๋อ blue one อันนี้เป็นสีฟ้านะคะแล้วเข้ามาถึงสีฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะเหลือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงโอเคเราเจอสีแดงแล้วนะเห็นหลังคาสีแดงนะโอเค the next one อันต่อไปต้องเป็นสีเหลืองนะคะโอเคไปสีเหลืองเลยโอเคเราเจอสีเหลืองแล้วจ้าเหลือที่เดียวโอเคไปเอ้ยทุกคนเราว่าเราเจออันสุดท้ายแล้วนะคะ This is the green corner นั่นคือทั้งหมดที่เราเล่นไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นด้านหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรลงท้องกัน And then we go to the patisserie โอเคค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆมาถึงช่วงท้ายของ Puzzling World นะคะก็ขอรีวิวนิดนึงว่าที่นี่น่าสนใจมากเลยนะคะเสียค่าเข้าที่คนละ$25นะคะก็ประมาณ 5-600 บาทนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วก่อนตีรถกลับนะคะปุ้ยกับเบลนก็มาต่อกันที่เพรมบรูพาติสรีค่ะที่นี่อยู่ในอัลเบิร์ตทาวน์นะคะแนะนำเลยว่าขนมอร่อยทุกอย่างจริงๆเพื่อนๆแล้ววันนี้ที่ปุ้ยจับนะนี่เลยครัวซองชีสค่ะชีสแบบทะลักเน้นๆเลยนะปุ้ยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนจบเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ